ตื่นเต้นมากที่ได้มานะคะสวยมากเลยชุดเมดมาจ้ามีเนื้อรักมากเลยที่มันกระปุกกระปิกมากเลยอะแต่งมาแล้วก็คือลูกคุณสุดๆน่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับเจอพีควันพีชกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเปิดกล่องกันอีกเช่นเคยนะคะกล่องวันนี้ก็มีทั้งจาก IG มีทั้งจากที่พีชช็อปมามีทั้งจาก Shopee นะคะเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคะก็จะเน้นสายแฟชั่นรองเท้าเสื้อผ้าของกระจุกกระจิกแอคเซสซอรีต่างๆนะคะก็มีหลายร้านส่งมาให้แล้วก็มีสิ่งที่วันเดอร์จากการสอยมานะคะตามความอยากของตัวเองก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเสื้อผ้าเนี่ยถ้ามีโอกาสหยิบเป็น favorite item พิกตัวไหนนะคะก็จะหยิบมาลองใส่ให้ทุกคนชมกันด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยนี่ค่ะสายแฟร์นะคะอย่างแรกต้องไม่พลาดที่แปะจุกนะคะนี้จากไอตาบรานั่นเองก็ไอตาเขาจะมีตัวที่มันเป็นแบบเขาเรียกนะคะบราปิดนกอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็นี่เขาเพิ่งออกใหม่เป็นตัวแปะจุกนะพิกเปิดเลยแล้วกันเพราะว่าจริงๆเราใช้แปะจุกบ่อยมากทุกคนมันมีความสบายอ่ะมันมีความแบบไม่ต้องคิดเยอะนะคะนี่นะคะเขาก็จะมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นที่แปะจุกเนาะพี่ว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวขาวนิดนึงนะคะมันมีความเขาเรียกอะไรนะมีความหนาแต่แผ่นก็ไม่ได้หนามากคือเนื้อมันค่อนข้างทึบนิดนึงนะคะมันไม่ได้โปร่งแสงมากซึ่งเดี๋ยวเราลองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่ใช้บ่อยมากแล้วก็มีกล่องมาให้ด้วยนะคะแบบนี้พกพาง่ายดีนะคะขอบคุณไอตาบรานะคะส่งมาให้ชิ้นถัดมานะคะเป็นของที่ซื้อตามน้องบลิงตี้นะคะก็คือดูเปิดกล่องน้องแล้วก็ไปสอยตามเลยเพราะว่าพีทอะชอบแคร์แบร์มากคือเพิ่งมาอินจากพี่เอบองนะคะคือสนิทกับนางเราก็แบบเห็นนางบ้าแคร์แบร์นี่ชื่อร้านว่า Wonder Heart Bears นะคะแคร์แบร์คือตั้งใจว่าจะเอาไว้ตกแต่งที่ออฟฟิศนะทุกคนน่ารักมากเลยมันมีหมด4เฉดสีนะคะพีทก็ซื้อมา4สีเลยทุกคนนี่น่ารักมากเลยตอนแรกจะซื้อสีเดียวแต่ว่ากลัวน้องเหงานะคะก็เลยซื้อมาแบบทั้งเซตเลยเดี๋ยวเอาไว้ไปตกแต่งที่ออฟฟิศมันน่ารักมากเลยอ่ะมันคือมันยิ้มอ่ะทุกคนดูหน้าตามันดิเห็นแล้วก็อารมณ์ดีนะคะ4 3 2 1 K เป๊ะอะไรสักอย่างนั่นแหละที่มันก็ขึ้นมาน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ฮ่าเหมือนกันว่าเชื่ออะไรนะคะแต่แค่รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีอ่ะแล้วก็ขนมันก็นุ่มๆแล้วดูสีมันก็สดใสนะคะเหมือนแบบช่วยเราแฮปปี้แล้วก็สดใสเติมเต็มวันนั้นได้เลยนะคะนี่ร้าน Wonder Heart Bears นะคะน่ารักอ่ะนั่งสลอนกันเป็นเพื่อน Wonder วันนี้เรามีเพื่อนในการช่วยเปิดกล่องด้วยนะคะร้านถัดมานะคะชื่อร้านว่า Prime Money นะคะอุ๊ยมีการ์ดด้วยขอบคุณพี่พินมากๆเลยนะคะเชือกรูดข้างตัวจะรูดหรือไม่รูดก็ได้นะคะทำให้แบบสต็อปเปอร์ขึ้นไปที่รูดไหลลงมาดีใจมากๆนะคะที่ได้ส่งให้พี่พีทเพราะว่าชอบความสดใสร่าเริงแล้วก็ความน่ารักของพี่พีทมากๆเลยนะคะชื่อ IG Prime Money นะคะ Official จุด Official นะจ๊ะนี่แดงสีเหลืองอุ๊ยน่ารักมากคน so cute เฮ้ยน่ารักมากแล้วก็ผูกแบบอย่างเงี้ยอุ๊ยน่ารักมากเลยอะสีแบบน่ารักมากเลยจะใส่ให้ดูนะคะตัวนี้คือแบบน่ารักแต่สั้นมากเลยอ่ะแต่ก็น่าจะพอกับไซส์ตัวดิฉันนะคะไปลองใส่กันดูค่ะค่ะทุกคนเยอะมากเลยอันนี้จากร้านชื่อว่ากระปุกกระปิกนะคะ K R A P O O K K R A P I I K นะคะกระปุกกระปิกอุ๊ยมันกระปุกกระปิกมากเลยอ่ะน่ารักมากเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงความกระปุกกระปิกก็คือน่ารักไปหมดเลยค่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะได้ยินคำว่าน่ารักบ่อยขึ้นนะคะก็เดี๋ยวขอลองใส่อันนี้แล้วกัน Go Big or Go Home ค่ะเราก็เน้นอะไรที่แบบใหญ่ๆจัดเต็มแบบนี้ไปเลยซึ่ง enjoy มากชอบมากสวยโอ๊ยใส่ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะรู้สึกว่าตอนนี้เครื่องหัวโล่งไปนะคะขอบคุณร้านกระปุกกระปิกนะคะใครอยากได้มาคาดผมก็คือมีหลายสีหลายทรงหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยนี่ทุกท่านมานะคะจากกินมัมมี่นั่นเองนะคะก็เป็นรุ่นพี่ของพีทเองที่โรงเรียนเก่านะเขาก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าคือร้านเนี้ยเสื้อผ้าน่ารักมากสายเก่าสุดๆนะคะเลยวันนี้ก็
พีทก็สอยเป็นชุดเมดมาจ้ามีความแบบอุ๊ยน่ารักอะชุดมงชุดเมดอะไรประมาณนี้มีสีดำแล้วก็ตรงที่แผงคอสีขาวนะคะใส่ออกมาก็แบบแนวสบายพุงนะใส่ง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์นิดๆทุกคนคือมันน่ารักมากเลยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูกันนะคะนี่จากร้านกิมมามี่นะคะผ้าก็โอเคเลยตัวนี้ผ้าแบบว่าเป็นแนวผ้าลินินผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนผ้าอะไรอย่างนึงที่แบบมันก็ไม่ได้แข็งไม่ได้สากแต่ว่าก็ไม่ได้แบบย้วยๆนะคิดว่าใส่ออกมาแล้วจะแบบน่ารักมากจริงๆค่ะชื่อว่า Racing Clothing นะคะทุกคนอุ๊ยสั่งไว้มานี่โอ้มันเป็นชุดนะคะเป็นแบบ2ตัวเป็นชุดเสื้อกับกางเกงนะคะสีแบบน่ารักมากสีมีความชมพูที่ดูแบบดูแพงแล้วก็เป็นแนวใส่สบายๆชิลๆนะคะกางเกงก็เป็นผ้าแบบอัดพลีทีทีแบบนี้ใส่แล้วก็จะพางหุ่นทำให้ดูเพรียวพร้อมขึ้นแล้วก็ใส่กับเกงเอวสูงนะทุกคนมันจะทำให้แบบเอวดูเล็กแล้วก็ขาดูแบบยาวขึ้นมานิดนึงเหมาะกับชนีสายเตี้ยแบบเรานะคะแนะนำเลยว่าใครที่แบบอยากได้กางเกงแล้วเราเป็นคนไซส์มินิเนาะขาสั้นๆขาใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะคะแนะนำว่าให้ใส่อะไรที่มันแบบพอดีช่วงเอวแล้วก็ขาเนี่ยเป็นแนวแบบขายาวทรงกระบอกไม่รัดขานะคะทำให้เราเนี่ยดูแบบดูตัวเล็กลงแล้วก็ดูมีส่วนมีทรงขึ้นด้วยขาดูยาวขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวลองใส่ชนีชมกันเลยร้านถัดมานะคะชื่อว่า Charming มี G 2ตัวจุดโตนะคะนี่อุ๊ยน่ารักน่ารักมากเลยอะตัวนี้เป็นเสื้อแนวแบบมีลูกไม้นะคะแล้วก็แขนยาวซีทรูสวยงามมีโบตรงนี้ด้วย2ข้างก็ใส่ออกมาแล้วก็คือลูกคุณสุดๆไปเลยนะคะนี่งานดีด้วยนะเนี่ยลูกไม้ก็คือโอเคเลยทุกคนแล้วก็มีเสื้อตัวนี้นะคะก็เป็นเดรสลายจุดที่ถ้าใส่กับเข็มขัดแบบสวยๆสักอันนะทุกคนจะดูแพงมากเพราะสีมันจะเป็นสีแบบแนวครีมๆนะคะแล้วก็ลายจุดดำใส่ออกมาแล้วก็จะดูซอฟต์ดูเหมาะกับการไปคาเฟ่ดูเป็นสายเกาหลีนะคะแขนก็จะพองๆแบบนี้ช่วยอำพรางต้นแขนอันอบอิ่มของเราได้ด้วยน่ารักมากกระโปรงก็จะแบบมีระบายนิดนึงสวยเนาะแล้วก็มีเสื้อค่ะอีกตัวนึงนะคะจากร้านนี้เป็นเสื้อแนวแบบใส่ง่ายๆแนวสปริงซัมเมอร์นะคะสีแบบขาวๆนวลๆแล้วก็มีดอกไม้เล็กๆแบบนี้ทุกคนจุ๊บจิ๊บกิ๊กน่ารักมากมายนะคะนี่ก็ใส่กับกางเกงยีนขาสั้นก็ได้หรือว่าจะเป็นกางเกงสีๆก็ได้ที่ว่ามันดูน่ารักดีนะแต่ว่าใส่ขาสั้นก็จะเป็นแนวแบบฟิลซัมเมอร์นะคะนี่เลยจากร้านที่ชื่อว่า Charming Store นะคะขอบคุณค่ะชุดถัดมาจากร้านชื่อว่า Summer South นะคะชุดน่ารักอีกแล้วทุกคนร้านนี้นะคะเราก็เห็นดาราใส่เยอะเหมือนกันนะเป็นแนวแบบชิคๆนะคะแล้วก็แคชชวลมีความแบบผู้หญิงหน่อยๆชุดแรกนะคะจะเป็นเดรสแล้วก็มีความเรียกนะไหล่เดียวแบบนี้นะคะใส่ออกมาแล้วก็ฟุ้งๆดีไว้แบบไปเดินคาเฟ่ไปเดินแบบถ่ายรูปชิคๆตามเมืองเพราะว่าข้างหลังก็คืออะไรโล่งมากจ้าข้างหลังมีความโล่งมากเลยนะคะแต่กระโปรงก็คือมีความเก๋อะดีไซน์เขาจะแบบเย็บย่นแล้วก็กระโปรงก็ทิ้งตัวนะคะจะทำให้เราดูแบบมีส่วนทรงประมาณนึงเลยสีนี้น่ารักมากเลยอะสีเขียวช่วงนี้ก็อินกับม่วงกับเขียวแบบนี้นะคะแพทเทิร์นก็ดีตารางก็เล็กทำให้ดูแบบตัวไม่บานนะจ๊ะแล้วก็มีชุดนึงนะคะชุดนี้จะเป็นฟีลแบบพาจามาสเป็นฟีลแบบใส่ชุดนอนแต่ว่าก็เป็นชุดนอนที่ออกไปข้างนอกได้นะคะแล้วก็สีมันน่ารักสีมันมีความพาสเทลค่ะทุกคนแล้วผ้ามันผ้าฝ้ายอะไรประมาณนี้เลยนะดูใส่สบายอ่ะสามารถใส่แบบติดกระดุมก็ได้หรือเราจะใส่แบบเสื้อครอปตัวเล็กๆสั้นๆไว้ข้างในนะคะก็มาเป็นเซ็ตคู่กับกางเกงแบบนี้เลยก็คือใส่ขึ้นเครื่องบินใส่ไปเที่ยวใส่ไปเดินห้างใส่ไปไหนก็ได้นะคะเพราะว่าคัตติ้งมันโอเคมากๆอ่ะแล้วก็สีอะไรต่างๆดูน่ารักดีนะคะก็สามารถแต่งแบบอยู่บ้านก็ได้ข้างนอกก็ได้นะคะเป็นแพชชั่นสไตล์ค่ะ
เดี๋ยวใส่ดูเลยชุดนี้นะคะมาจากร้าน MYL จุดแบรนด์นะคะ MYL จุดแบรนด์ก็จะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่พีขอบคุณพี่พีมากเลยนะคะร้านหนูเพิ่งเปิดใหม่เป็นงานออกแบบแต่งกิ๊บเองทั้งหมดเลยค่ะว่าพี่พีจะชอบนะคะ MYL จุดแบรนด์นะคะนี่น้องเขาก็มาเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นค่ะประมาณนี้เลยทรงก็จะครอปนิดนึงนะใส่กับกางเกงสีขาวก็ได้หรือว่าใส่กับกางเกงยีนก็ได้พี่ว่าสีขาวน่าจะน่ารักเลยนะคะนี่เขาจริงๆเขามีขายแบบเป็นเซตด้วยนะแล้วก็มีเป็นเสื้อแบบนี้นะคะเฮ้ยก็ได้อยู่นะคนเดอร์ใส่อะไรสไตล์นี้ได้ไหมคือที่ลองอ่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าตัวเองจะใส่แนวนี้ได้ไหมนะคะแต่ก็น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสีแบบเข้ากันดีมากสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะจริงร้านนี้นี่ดังมากทุกคนพีทก็ช็อปของเขามาเยอะนะคะตัวนี้จะเป็นเดรสแล้วที่ซื้อมาเพราะว่านางมีหมวกที่เข้าคู่กันแบบนี้เลยหมวกก็คือใหญ่จ้าฟีลแบบการ์เด้นไปเดินแบบเชียงใหม่น่ารักชุดก็จะเป็นแบบเข้าคู่กันแบบนี้นะคะจริงเขาจะมีสีชมพูแล้วก็สีเหลืองที่เป็นเรียบๆแล้วก็เป็นลายดอกแบบนี้พี่ว่าลายดอกมันดูแบบเอะอะแล้วก็ดูใหญ่ดีนะคะ go big or go home again ก็ go big ไปจ้านี่เราใส่ให้ดูเลยชุดนี้คือน่ารักมากเตรียมไปเที่ยวอีกแล้วและของร้านนี้นะคะจาก Delphin Store หรือว่า Delphin Store DELPHINE Delphine จุดสตอไม่หวานว่าอะไรอะแต่ว่าก็ชุดน่ารักมากมันเป็นผ้าทวีดค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นเซตผ้าทวีดนะคะมีความเรียบหรูดูแพงชานงชาแนลอะไรแบบนี้เลยลูกคุณมากคือใส่กับไม้กระตุกเนี้ยก็คือเข้ามากกางเกงก็สีฟ้าเนี่ยก็คือน่ารักมากอันนี้คือแบบน่ารักล้านตัวนอนหนูเลยนะคะก็เป็นผ้าแนวแบบทวีตแต่ว่าไม่หนาใส่สบายนะคะแขนก็คืออุ๊ยพอดีด้วยอ่ะสีก็น่ารักอีกแล้วกางเกงก็จะเป็นข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกนะยังยืดใช่ไหมแต่คิดว่ามันแอบหลุดไปไหมก็ไม่หรอกคิดว่าใส่ได้นะคะนี่ทรงก็คือดูดีเลยมีความแบบขาบานเล็กน้อยไม่ต้องติดคาร์มูที่ชั้นเข้าเซ็ตกันโอเคมากค่ะร้านนี้เลยนะคะDelphine จุด store Delphine Delphine สักอย่างจะขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนก็เป็นร้านที่ชุดน่ารักมากค่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะกระเป๋าจากร้านเนมีนะคะส่งมาให้ก็เป็นกระเป๋าแนวแบบชิคๆนี่เขียนว่า Wonder ด้วยสามารถแบบสั่งปักได้นะคะประมาณนี้ไม่ได้ปักสีเป็นแบบสกรีนได้นะคะพี่เลือกสีที่เป็นสีนูดมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับลุคได้หลากหลายนะคะแต่จริงๆแอบคิดว่าถ้าตรงนี้เป็นสีขาวก็จะแบบเลิศอีกแนวนึงอีกแนวนึงถ้าเขาทำได้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสายมีสายยาวด้วยเดี๋ยวเราต้องไปต่อไหมเอาไม่ต้องต่อแป๊บนึงนะคะทุกคนนี่ค่ะพอเป็นสายยาวนะคะก็จะสะพายแบบ cross body ก็ได้หรือว่าสะพายแบบ shoulder bag ก็ได้หรือว่าจะแบบถอดสายแล้วก็ถือเป็นกระเป๋าแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กแบบนี้ก็ได้นะคะจากร้าน name.me นะคะสามารถสั่งสกรีนได้ทุกคนเลยนี่เขาก็สกรีนแบบตามออเดอร์เลยนะคะมีเลือก 4-5 สีมั้งถ้าจำไม่ผิดสีน่ารักดีแล้วก็ไซส์โอเคมากเลยนะคะนี่ลองใส่มือถือให้ดูเลยก็ได้คิดว่าน่าจะใส่ปกติแหละเพราะช่องเขาค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างมากเลยนะคะนี่ใส่ได้เยอะมากเอาตรงๆก็คือโอเคเลยแหละเวลาไปตลาดหรือไปไหนใกล้ๆบ้านก็ไม่อยากจะพกอะไรเยอะนะคะก็เรียบร้อยเนมมีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะงานขนก็มาค่ะทุกคนพีทไป F มานะคะจากร้านที่ชื่อว่าพันนิunderscore official นะคะก็จะเป็นงานขนนกแบบนี้เลยเหมือนต้องแบบเข
ขาเรียกอะไรทุกคนมันต้องแกะมาให้มันฟูนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ดูตัวหนึ่งก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะกระจายเกินไปนะคะนี่จริงๆขนอันนี้เขาต้องแบบเขาเรียกอะไรนะมันต้องยีให้ฟูนิดนึงแล้วก็อะไรแล้วก็เหมือนพรมที่มีอยู่แล้วเป็นเสื้อนะคะเสื้อเหมือนแบบเสื้อสายเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีขนแบบตึง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 เฮ้ยชอบอ่ะเราก็ซื้อมา3สีเลยนะคะสีม่วงสีขาวแล้วก็สีชมพูนะซื้อมาตอน9เดือน9ก็มีลดอยู่เหลือ999บาทอะไรประมาณนี้นะคะมีก็ซื้อมาแบบมันได้ใส่อ่ะมันดูแบบไปออกงานก็ดูเวอร์ดีนะใส่กางเกงยีนขายาวหรือว่ากางเกงสีขาวหรือว่ากระโปรงนะคะก็น่ารักมากเลยเพราะว่าตรงนี้นั้นมันแน่นมากจริงๆฟูฟ่องลดพันนิตานะคะอันนี้ซื้อเองเขาอยากได้มากแบบเล็งไว้หลายนานแล้วมีสีฟ้าด้วยอยากได้สีฟ้าด้วยตอนเนี้ยร้านถัดมาร้านจิวเวลรี่ชนิดนะคะชื่อว่า Morning Glory ค่ะมาแบบเป็นกล่องสวยงามมากเลยแล้วก็จิวเวลรี่เขาสวยนะทุกคนราคาก็ไม่แรงมากเผื่อใครอยากแบบซื้อเป็นของขวัญอะไรอย่างนี้นะคะเป็นงานแบบนี้นี่เขาก็ส่งให้พี่หลายรอบแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปิดดูอุ้ยอันนี้น่ารักกุ๊กกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแบบนี้เลยคือพี่ใส่ไปในรูปรูปหนึ่งแล้วก็ลงรูปนะคะมีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าต่างหูของอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นงานเกาหลีที่ซื้อมาแต่เนี้ยดีไซน์ใกล้เคียงกันก็คือโอ้โหต่างวันนี้ก็คือใหญ่แบบขับซีนมากตัวนี้จะอยู่ข้างหลังแล้วเวลาใส่อ่ะตัวนี้ก็จะอยู่ข้างหน้านึกออกปะแล้วมันก็จะเหมือนแบบมีอะไรห้อยๆอยู่ข้างหลังนะคะนี่น่ารักมากเป็นรูปหัวใจด้วยซื้อเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์แฟนก็ได้นะคะหนุ่มๆแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะตัวนี้อ่ะอีกกล่องนึงนะคะก็จะเป็นอ๋อเป็นเอียร์คัฟนะคะว้ายเป็นเอียร์คัฟนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบใส่เอียร์คัฟก็ดูน่ารักดีเนาะใส่ก็แบบเข้าคู่กันกับอันเมื่อกี้ได้เลยเล็กๆน่ารักของเขาจะเป็นงานแบบมินิมอลหวานๆผู้หญิงเบรดี้คุณหนูอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณร้าน Morning Glory นะคะร้านนี้เป็นสายของมาร์คนะคะก็มีทั้งแบบผ้าโอ้ยไม่ใช่สิอันนี้เหมือนเป็นแบบเชือกแล้วก็แบบที่เป็นลูกปัดน่ารักน่ารักนะคะเรายังต้องใส่มาร์คกันอยู่ก็จริงๆอ่ะพี่สังเกตได้ว่าเราไม่ได้แบบต้องแขวนแค่มาร์คนะเราสามารถเอามาแขวนแว่นก็ได้เช่นกันน่ารักอันนี้ก็จะเป็นแบบลูกปัดนะคะแล้วก็มีผีเสื้อบิน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 อยู่ตรงนี้ประมาณนี้เลยโอ้น่ารักดีอ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นแนวสายแบบเข้มๆนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวให้คุณแฟนแล้วกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใส่สีอะไรประมาณนี้นี่ก็จะมีความแบบแมนๆนิดนึงเท่ๆน่ารักแล้วก็จะมีแบบผ้าด้วยนะคะชื่อร้านว่า twist.marks นะคะก็เป็นสายคล้องมาแฮนด์เมดนะจ๊ะขอบคุณนะคะร้านต่างหูนะคะส่งมาให้อันนี้ชื่อว่า P Pairings นะคะก็เขาส่งมาให้ต่างหูนี้ขายราคาน่ารักมากๆแค่35บาทเท่านั้นเองนะทุกคนนี่แพ็คออกมาดีเลยเดี๋ยวลองใส่ดูซิว่ามีแบบไหนบ้างโอ้ยน่ารักนี่งานดีนะทุกคนงานดูแบบใส่ออกมาแล้วดูไม่กะโหลกกะลาใส่ออกมาแล้วดูสวยเลยแหละอ่ะอันนี้ก็จะเป็นงานแบบมุกนะคะมีความมุกความทองใส่ออกมาแล้วก็จะได้แบบฟีลสายฝอสายฝอวายนี่สวยอ่ะเฮ้ยมุกมันดูแบบดูน่ารักเลยนะเนี่ย35บาทได้อยู่และอีกเซตหนึ่งนะคะเซตนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังมีความแบบสายฝอวายอยู่อ่ะทุกคนสวยมากเลยคนมันเป็นเซตแบบอันเล็กแล้วก็อันใหญ่นะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากพกไปมีอันเล็กอันใหญ่บ้างสลับกันไปหรือว่าใครที่มีหลายรูที่หูก็ใส่ได้เต็มที่จัดไปเลยขอบคุณมากนะคะ PP Earring นะคะขอบคุณค่ะมีการ์ดมาให้ด้วยน่ารักมากเลยอันนี้เป็นจิวเวลรี่ที่สวยมากทุกคนพี่เห็นรูปไอแอดแล้วแบบเฮ้ยตื่นเต้นมากที่ได้มานะคะยี่ห้อมารองนะคะกับคุณฟิโอนาลิต้านั่นเองนะคะหรือว่าพี่ชายฟิโอที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังนะคะสมัยแบบเราเพิ่งเริ่มหัดแล้วก็แบบตื่นเต้นตามแบบพี่ชายตลอดมีการ์ดมาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับความซัพพอร์ตนะคะหวังว่าจะชื่นชอบคอลเลคชันนี้นะคะฟิโอนาลิต้าสตาร์กับมารอนอ่านว่ามารอนหรือมารองมารอนจิวเวลรี่นะคะนี่เลยกล่องสวยมากงานโบคืองานดี
และนี่เปิดออกมานะคะทุกคนเป็นงานแบบพรีเมียมจริงๆของพี่ชายนะคะคือบ้านพี่ชายน่าจะทำออกแบบพลอยหรือว่าจิวเวลรี่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยนะคะนี่อันนี้สวยมากทุกคนมันเป็นแบบห่วงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นดาวเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะเอ้ยสวยมากเลยมีความแบบเป็นดาวแล้วดีเทลคือมันเป็นเพชรหรือเป็นพลอยที่แบบวิบวิบวิบอยู่ข้างในนะคะนี่สวยมากแล้วก็มีที่เป็นเอียร์คัฟนะคะ2อันเลยอุ้ยสวยอะใครที่แบบไม่ได้เจาะหูเลยอย่างเงี้ยก็สามารถใส่เล่นได้เลยนะคะนี่ดูเอียร์คัฟอันนี้สวยมากน่ารักมากเลยมันมีความเป็นดาวแล้วก็ข้างในดาวก็จะมีแบบพลอยวิบ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 ขึ้นมานะคะขอบคุณร้าน Maron Jewelries ด้วยนะคะสวยมากเลยกล่องสุดท้ายนะคะจากร้านวานิลาโคนะคะสิ่งที่สั่งมาอย่างแรกเป็นกระเป๋าค่ะทุกคนกระเป๋าก็จะมีเป็นลูกปัดนะน่ารักมากเหมาะกับการไปเที่ยวทะเลเดินคาเฟ่หรือว่าชมนกชมไม้ขึ้นเขาลงห้วยเดินป่าไม่ใช่แหละเริ่มเยอะไปแต่ว่ามันน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็คล้องๆเป็นคนได้หรือว่าออกงานก็ได้นะคะแล้วก็มีอีกชิ้นนึงเป็นรองเท้าค่ะนี่นะคะรองเท้าก็เป็นแบบสีเขียวมินต์พาสเทลงานเกาหลีมีส้นนิดนึงตัวนี้เวลาเราใส่อ่ะพี่รู้สึกว่าขาสั้นๆอย่างเราการใส่รองเท้าที่เปิดหน้าเท้าจะทำให้เท้าเราดูเรียลและยาวขึ้นนะคะนี่สวยมากเลยสีแบบดีมากก็อันนี้ไปตามช็อปกันได้นะคะที่ร้านวานิลาโคนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นรองเท้าจากจีวงชีนี่เราได้มาเพราะว่าเขาเซลค่ะเซลเห็นป้ายเซลแล้ววันเดอร์ก็คือแบบใจสั่นอยากได้มากๆนะคะและนี่คือเป็นไซส์พีพอดีเลยก็คือไซส์เท่าไหร่วะ37มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะจำไม่ได้แล้วอ่ะนี่น่าจะ37แหละไซส์37นะคะนี่คือรองเท้าของจีวงชีทุกคนสวยมากความแดงนี่ก็คือแดงในแดงของแดงแดงแบบเห็นเท้ามาแต่ไกลปังมากจริงๆนี่เลยจีวงชีนะคะก็อันนี้ได้มาจากงานเซลล์ทุกคนอ่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการมาเห่อของที่ช้อปปิ้งมาในช่วงนี้นะคะรวมถึงร้านต่างๆที่มาฝากร้านกันในการเปิดกล่องครั้งนี้ด้วยนะก็หวังว่าคลิปของพีเนี่ยจะเป็นอีกช่องทางในการโปรโมทให้กับทุกร้านนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีขายได้กันแล้วก็ใครที่อยากกำลังหาเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าต่างหูอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะสายทองมาก็มีมาคัดผมก็มาก็ลองไปดูได้ตามร้านที่พีช้อปปิ้งกันมานะคะยังไงถ้ามีโอกาสนะคะก็ยินดีมากๆเลยที่จะได้ช่วยโปรโมทให้กับทุกร้านนะคะวันนี้วันเดอร์ก็ขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ของพีทนะคะไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย